วัสดีครับน้านะครับน้ามายืนทำอะไรตรงนี้นะฮะโอ้น้าพอมาดูใกล้ๆแล้วแบบว่าตัวเราโคตรเตี้ยนะครับตัวเราสั้นมากนะฮะประมาณเกือบสูงเกินข้อเท้ามันนิดเดียวเองนะครับอันนี้มันเป็นหุ่นนะฮะมันมีระบบเขาเรียกว่าทำหุ่นโชว์นะครับทำหุ่นโชว์ซึ่งตอนนี้ผมทำมาราคาอย่างแพงนะครับ 2,000 โคตรถูกเป็นหุ่นที่ถูกที่สุดแล้วคือผมทำมาให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าความจริงแม่งไม่มีจะแดกแล้วไงคือผมต้องตีนู่นตีนี่เนี่ยมันเท่หน่อยเว้ยจริงๆมันมีไททัน50เมตรด้วยนะแต่คือมันต้องมานั่งตีอ่ะมันจะมีไอ้ตัวหุ่นอยู่ไหนนะนี่ไงตัวขายหุ่นทำหุ่นโชว์นะครับโอเคเนี่ยจะให้ดูมีไททันเอเลนด้วยนะครับมีหลายแอคชั่นนะครับคือโชว์อ่ะสวยงามแล้วดูราคา 50,000 ไอ้บ้าคือแบบว่าเอาไปซื้อของเอาไปแบบอัปเกรดก่อนดีกว่ามั้ยคือผมต้องการอัปเกรดก่อนเดี๋ยวผมจะทำหุ่นโชว์แล้วกันนะครับอันนี้เอเลนใบหินโอ้เท่สุดอะอันนี้เป็นโอ้นี่ไงมีผมอยากรู้ว่าไททัน60เมตรมันเป็นยังไงมากเลยแต่ว่าของทำยังไม่มีเนี่ยแม่งต้องการเยอะแรงต้องไปฟาร์มหน่อยแล้วดูเงินไม่ต้องการแสนมีตอนอ้าปากหวยหวนด้วยผมไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาครึ่งตัวหรือแม่งโผล่มาเต็มตัววะถ้าโผล่มาเต็มตัวนี่คือมึงอลังการมากเลยนะเนี่ยมันมีไททันมีหมดทุกตัวไททันเกาะไททันนู่นนี่นั่นไททันผู้หญิงไททันผู้หญิงนี่จะยืนนมตั้งเต้านะครับเออนั่นแหละโอ้ my goodness อันนี้ที่ผมชอบมากสุดคือผมชอบไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ไงล่ะไททันพับเพียบดูแบบน่ารักมุ้งมิ้งมาละอันนี้ชอบสุดเลยครับไททันพรางตัว คือแม่งอยากทำนะแต่แม่งโอ้มันรู้สึกเปลืองตังค์อ่ะ 40,000 แบบคือมันนอนแปะไว้ตรงนี้มันดูเท่นะเออไอ้บ้ามันพอแค่นี้ก่อนนะครับเราไปด่าน DLC ต่อนะครับนะฮะกับด่าน9ดาวนะครับที่เราค้างกันไว้ครั้งก่อนนะครับผม9ดาวอยู่ไหนนะนี่ไงดาวเต็มนะฮะจัดไปนะครับผมนะฮะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะฮะกับเอเรนเยเกอร์วันนี้ใส่ชุดเบสิกละกันนะครับใส่ชุดพื้นฐานของมันอ่ะมาโกโกโกยากขนาดไหนนะครับเป็นเอเลนนี่ความยากแม่งจะหายไปทันทีจริงๆมันน่าจะมียาแบบว่าฟื้นไอ้เกรดไม้ตายนะถ้าแปลงร่างได้นี่แบบหมดฮาก็หมดฮาเถอะเฮ้ยจริงๆจริงๆหมดฮามันค่อนข้างยากอยู่นะเอเลนต่อยประมาณ5หมัดกว่าจะตายไอ้หมดเนี่ยไม่ต่อยหมัดเดียวหมัดถึง2หมัดบางทีแปลงร่างอ่ะเข้าไปกลางตรงแล้วกดแปลงร่างคือระเบิดแล้วก็ตายหมดอู้คือห้ามให้มันเข้าทำร้ายตรงนี้บอกเดี๋ยวก่อนเยอะมากโอเคเยอะมากโอเคโอเคอุ๊บไอ้เหี้ยตัวนั้นมันเกะกะโอเควู้เออมาบวกมาฮิ้วเยอะมากค่อนข้างเยอะนะครับอุ๊ยอามินคืออะคือมินคืออาคือมินคือว่าไงอาคือมินคือเบรคเนอร์ไม่ได้แปลงร่างมานานแล้วเล่นรีไวด์ไปตั้งหลายพาร์ทว้าวมาตับมาเธอฟูอาคือมินคือมาแล้วไว้เดี๋ยวก่อนมันจะไปแล้วฮุบมาวัตเตอร์มาเธอนมาบ้ามาเสียละตายห่วงป่ะอุ้ยข้างล่างนี่เต็มเลยเต็มเปี่ยมเปี่ยมไฟเปี่ยมความฝันเอื้อแม่งคานมาเมื่อกี้นี่ไททันแมงมุมก็มาโอเคไอ้ย่าหมดเวลานะครับตอนนั้นไม่มีคาซาตอนนี้ผมรู้แล้วคือถ้าเป็นตาโล่ใหญ่ๆเนี่ยห้ามตายนะครับ
ถ้าตายเนี่ยเรามีปัญหาแม่งเอ้ยโอเคเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวก่อนเอื้อนั่นแหละมาโกงตูดอยู่ๆก็โกงตูดให้ดูสปินเบิร์ดคิกสปินนิ่งเบิร์ดคิกนี่มันชุนหลีเอื้อตอนนี้ผมมีดาบซามูไรที่จะทำใหม่นะครับแต่ว่าผมต้องเก็บมันไม่ได้ทำใหม่หรอกมันเป็นของเก่าแต่ว่าอัปเกรดขั้นให้มันแบบว่าสูงมากนะฮะซึ่งมันจะมีเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีใคร SOS มีใคร SOS วะตรงไหนวะไอ้เชี่ยมีคนตายไอ้สัตว์ใครตายอ่ะผมไม่รู้ว่ามีใครตายต้นมันอยู่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคโคนี่ตายไม่แจ่มเลยบักนามาโอ้ข้างบนจ้าเยอะแรงเดี๋ยวฮันซี่เป็นไร Come on ว้าเอื้อจ้าเอื้อจ้าอุ๊ยยังถึกๆเหรอวู้ฮู้แบงตายยังวะต้องตายสิเอาออกไม่ได้แล้วโอเคยาวเลยยาวนี่ข้างบนอุ้ยข้างบนโอเคโอเคไอ้เชี่ยผมกดผิดแย่ละข้างบนแย่ละข้างบนแย่ละข้างบนแย่แล้วข้างบนเดี๋ยวมันเยอะมากเลยเชี่ยเยอะไปป่ะวะเยอะมากเยอะมากโอเคไม่ไหวแล้วโว้ยเออ Come on baby มึงไปดูทำไมวะเดี๋ยวปิวบุกูดูอูเตะนี่กูซันวัวไกลมากเอื้อจ้าโอ้โหเยอะตัดเดี๋ยวเอื้อไปเลยครับผมซันวัวซันวัวจ้าโอเคเอื้อจ้าฮู้ฮู้อย่าไปเป่าหวาโอ้เดี๋ยวข้างล่างไอ้จ้าโอ้สมเป็น9ดาวอ่ะสายแล้วโอเคเตะไปมึงต้องดูบนคานเดี๋ยวข้างล่างจ้าโอ้3ตัวมานี่โอ้โห45จ้ากระเด็นกลับรัสเซียเลยเมื่อกี้นี้มันต้องไกลล่างละต้องหยุดละมันไม่ทันละต้องกันแนวรบไว้นะครับอย่าให้มันเข้ามาการแนวรบไว้
ตรงนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าไอพ่นเก็บไว้นิดนึงเพราะว่าเวลาเริ่มเล่นเกมเนี่ยดาบเราจะมีครบนะครับคือดาบเราจะพกติดตัวตามที่มันพกได้แหละแต่ว่าไอพ่นเนี่ยมันพกไว้แค่หนึ่งอันตรงนี้ดีกว่าคอเลยคอเลยคอเลยข้างบนข้างบนข้างบนมีปัญหาแล้วโอ้ยชิดมันบินไม่ได้บินหรอกมันโดนยิงไงโอเคอึบจ้ะเรียบร้อยปกป้องไอ้แล้วนะครับทั้งหมดเลยนะฮะโอ้เยอะว่ะเยอะไปเปล่าวะเยอะแรงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะโดนข้างหลังจับเอาชิบหายแล้วไงล่ะไงล่ะมึงไงไงล่ะมึ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 งอุ้ยดูจ้าน่ากลัวแรงโอ้ยมีใครยิงพวกเรายิงแสงกระสุนแสงนะครับเอื้อโอเคตรงกลางยังมีอีกบึ้มบั้มปิดหูปิดตาตรงนั้นพวกรังเอเหรอโอ้มาได้นี่ฮันซี่มานี่ตัวบนตัวนี้สิมาครับผม thank youอ๋อมันมีบอกแรงอย่างนี้แล้วโอเคมันดีมากเลยตอนนี้คือมันไอท่ามันอัปเดตนะครับข้างล่างมีอะไรบ้างวะข้างล่างไม่มีอะไรนะข้างล่างยังปลอดภัยอยู่โอเคอุ้ยถึงแล้วเนี่ยเอออะไม่ทันไม่ได้แดกหรอกฮิวเรียบร้อยจบชีวิตของแกไปซะเอื้อนั่นแหละเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เป็นบ้านอะไรของมึงหัวมึงหาเรื่องเหรอว้าวทำลายให้หมดเฮ้ยล้มตัวลงนอนมึงก็นอนไปงั้นเลยเอามีมีก็สาเป็นพวกค่อนข้างฟันแรงมากเวลาพวกเราไปซ้ำนะครับเฮ้ยใครท่านยิงมาไงวะมาขนาดมึงต้องล้มดิมาว่ะบักขนาดโอ้ยเล่นเกมเยอะเนี่ยแล้วปวดคอจะหายเฮ้ยใครท่านกล้ามกล้ามว่ะนี่มันรวมแบบว่ารวมมิดนะครับรวมมิดไททันไม่ควรเล่นโหมดฮาร์ดถ้าไม่มีเพื่อนเล่นผมว่าแววตายสูงมากนะครับแต่ต้องมีเพื่อนคนต้องมีเล่นเป็นเอเลนสักคน2คนน่ะเออมันจะโอเคนะโหดูมันไอ้ห่ากล้ามชิบหายกูทุบอัดนี่น่ะอัดโดมปกรณ์ลำเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวมีโอ้ไททันกับแมงมุมจ้าแมงมุมเค้ายุ่นหรอคะแมวกินปลาพ่อมึงไอ้สัตว์เลยไปแล้วไปดิไปดิพี่อ้วนมีของมาฝากจากเชียงรายกระเด็นกลับขอนแก่นไปเลยเหลืออีกตัวนึงโอ้กระโดดทีโดมเดิมนี่ปิวหมดอุ้ยมีไททันงงอีกตัวนึงอุ้ยระเบิดจ้าจับมันขึ้นมายัดมันลงพื้นหมดว่ะโอเคโอเคนี่คือจบหรือยังวะไซโคนิไทรุย
อู้มาเยอะมากให้เป็นด่านที่รุนแรงอ่ะโอเวอร์โหลดผ่านวะเหนื่อยแรงโอ้คือต้องปกป้องทั้งหมดเราทำอีเวนต์ไม่ครบวะเนี่ยเราขาดอีเวนต์ไหนไปวะอ๋อมีอีเวนต์ที่โคนี่ตายนะครับเราเลยทำไม่ครบไม่งั้นก็ได้เกรด S แล้วคือเป็นจังหวะแม่งถูกจับแล้วแบบไม่รู้ว่าตัวไหนแล้วแบบช่วยไม่ทันโคนี่แม่งตายก็เลยแบบว่าพลาดไปมิชชั่นหนึ่งนะครับตามมาแหละได้เงิน 15,000 เยอะอยู่นะปั๊มเงินแบบนี้ได้นี่วะไททันแม่งเยอะโอเคเลยอ่ะทีเด็ดอู้มีบอกด้วยนะครับว่าของแรงไลน์แล้วเริ่มมีการอัปเดตแล้วนะฮะถ้าของแรง S เนี่ยจะดรอปเฉพาะการจบภารกิจแบบ S นะครับปวดอะไรมาวะไม่รู้แม่งปวดอะไรเหมือนกันเดี๋ยวผมก็ไปดูซิว่ามีอาวุธหรือว่ามียุทโธปกรณ์อะไรปลดมาหรือเปล่าคือเล่นเอเลนนี่แหละเรารู้สึกว่าปวดคอปวดคอมากเป็นอะไรที่โอเคให้สวัสดีลุงยังยืนอยู่ที่เดิมเหรอจริงๆลุงก็น่าจะยืนที่เดิมตลอดเวลาแหละเดี๋ยวลองไปดูซิว่าเนี่ยถ้าผมทำผมอัปเกรดดาบอันเนี้ยคือมันดูกากใช่ไหมมันดูแบบโจมตี350แต่ถ้าอัปเกรด3ขั้นเนี่ยมันจะแรงมากแล้วก็มาพลังป้องกันมันจะค่อนข้างความทนทานเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคแต่คือต้องอัพนะไม่อัพไม่ได้นะไม่อัพแล้วมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดาบที่ผมบอกดาบซามูไรแหละเนี่ยตอนนี้อัพถึงขั้นนี้ละยังโจมตีต่ำกว่า202นะครับคน202นี่เป็นพันนะแล้วก็ความทนทาน172ค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าผมอัพได้อีกขั้นนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นงี้เว้ย630นะครับก็คือต่ำกว่า62แล้วก็ความทนทาน480ต่ำกว่า28แต่ต่ำกว่าเนี่ยคือยังไม่ได้ตีบวกนะฮะถ้ามันบวก50เนี่ยคือมันจะสูงกว่าแน่นอนนะครับแต่ผมต้องไปหาไอเทมไออันล่างเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีมา3อันแสดงว่ามันยังมีดรอปอยู่แต่ว่าอันบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องเล่นสตอรี่โหมดไปสักระยะนึงหรือเปล่าถึงจะมีดรอปนะครับเดี๋ยวคงต้องไปหาดูนะครับถ้าได้ก็คงจะรีบจัดเลยในพาร์ทหน้านะฮะเดี๋ยวต้องไปฟาร์มต่อนะครับเกมแม่งเป็นเกมฟาร์มอ่ะแต่จริงๆถ้าอันนี้อัพได้ต่อเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะ700เลยนะแรงนะแรงกว่าอันนี้จะ6อันนี้มาอยู่ที่600กว่าเองแต่คือยังอัพไม่ได้ไงแต่คืออันนี้แม่งมีแววอัพได้มากกว่าอันนี้คือแบบศูนย์หมดเลยมาทเรียนแม่งศูนย์หมดเลยโอเคแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนผมจะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบออนไลน์มันมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้คุณกิตอีวายไอเกมเมอร์นะครับก็ไปบวชพอดีนะครับในระหว่างที่คือออนไลน์มาวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้แกบวชนะฮะก็เลยเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับแกบอกว่าเสียดายมากเดี๋ยวแกศึกเมื่อไหร่ครับคืออีวายเกมเมอร์บวชประมาณ15วันนะครับเดี๋ยวแกศึกเมื่อไหร่ผมจะมาออนไลน์โหมดฮาร์ดกับอีวายเกมเมอร์ให้ดูอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ผมจะลุยเดี่ยวไปเรื่อยๆก่อนลุยด่าน DLC ที่เหลือให้หมดนะฮะยังเหลืออีก4ด่านนะครับแล้วเจอกันใหม่กับกระเด็นทีวีบ๊ายบายโอ้ยเหนื่อย次の戦闘に備えるぞ